เช้าวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เห็นไก่นั่งอยู่ก็เห็นไก่ขึ้นต้นเชอรี่เนี่ยครับเขาชอบกินนะครับผมเห็นผมดูมาหลายปีแล้วเวลาเชอรี่ออกลูกเนี่ยเขาจะชอบขึ้นมากินกันนะครับเห็นไหมแล้วเชอรี่อ่ะเชอรี่อันนี้ครับมันหวานด้วยครับสุกแล้วหวานมากเนี่ยแบบนี้อันนี้หวานหลุดหล่นแล้วเดี๋ยวดูลูกเป็ดนะอ้าวเป็ดได้กินเลยกินเม็ดมันเป็ดอะไรเขาก็กินนะครับแล้วก็ให้ปลาข้าวช่วงเช้าเช้านี้ก็ออกมาดูแลไก่เพลินๆนะครับกินไปด้วยนี่ครับกินเชอรี่ไปด้วยนี่สวยมากน่าจะปลูกเอาไว้ในเล้านะครับโอ้เป็ดกินทั้งลูกเลยช่วงเช้ากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงไก่บ้านๆก็อย่างนี้ครับ
ตื่นนอนมายังไม่ต้องทำอะไรหรอกดูไก่ก่อนเลยป่าตรงนี้ผมยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าให้ไก่เขามุดเล่นหาอาหารอยู่ในนี้ครับส่วนลูกเชอรี่ที่ตกนะครับก็ไก่เขาก็กินนะครับบางทีเขาก็ปีนขึ้นไปกินเองข้างบนนะครับโอ้ลูกเยอะเลยนี่ครับแดงทั้งต้นเลยไก่ก็กินด้วยคนก็กินด้วยเพลินๆแล้วกันนะครับช่วงรอตลาดเปิดเนี่ยครับเราก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงไก่แบบปล่อยนะตัวเล็กกินทันไหมเนี่ยไม่ทันเลยให้ปลายข้าวโอ้ตรงนี้มีนกมากินเหยียบนั่นเห็นไหมครับคือไก่อ่ะช่วงกลางวันเขาจะมาอยู่แต่ตรงนี้ครับเพราะว่ารอเชอรี่ตกนะครับโอ้ตรงนี้ลูกใหญ่มากสองลูกเนี้ยเอาไงได้อาหารช่วงนี้ครับก็เปลือกแตงโมนะครับเรามีอะไรเราก็ให้เขากินนะครับแอะจะเข้าแล้วจะเข้าทำไมหอวิ่งมาแล้วฝั่งนู้นวิ่งมาแล้วนะสองตัวนีตอนนี้ก็พอที่เราเริ่มเปิดแล้วช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วเราก็ล้อมแบบนี้ไว้นะครับเขาก็เริ่มรู้ว่าเมื่อถึงตอนเช้านะครับถึงตอนเช้าผมเปิดประตูไว้ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนหรือไม่บางคืนก็อาจจะปิดนะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยเปิดประตูไว้ทั้งวันเลยประตูนี่ครับให้เขากินนะแต่อาหารก็ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าประตูก็จะเปิดไว้เดี๋ยวเป็นไรกันเนี่ยประตูก็จะเปิดไว้พอเขากินอาหารเสร็จเขาก็ออกไปหาอาหารข้างนอกนะครับเพื่อช่วยในการลดอาหารนะครับแล้วสังเกตดูเนี่ยครับปีกตอนที่เราปล่อยเนี่ยครับปีกเขาเริ่มสวยแล้วนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาออกไปหากินตามธรรมชาตินะครับนี่ครับปีกเริ่มสวยขึ้นนะครับตอนแรกที่ขังไว้ตลอดปิดประตูเล้าไว้ตลอดนะครับเขาจะไม่ได้ออกไปกินหญ้ากินอะไรปีกเขาเลยไม่ค่อยสวยและอีกอย่างนึงเขาก็นอนกับพื้นดินด้วยนะครับมันทำให้ปีกเขาไม่ค่อยสวยเดี๋ยวพอเราเปิดเล้าทั้งวันให้เขาออกไปจิกหญ้าด้านนอกนะครับ
ปีกเขาก็เริ่มสวยขึ้นครับแล้วเราก็ได้ลดอาหารไปในตัวด้วยเนี่ยอย่างหญ้าอันนี้ครับผมเอามาไว้ถ้าตัวไหนไม่ออกเขาก็จะจิกกินเล่นนะครับพออันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะปลูกใหม่นะครับในกระถางเนี่ยครับจะเริ่มปลูกในกระถางแล้วนะครับเช้าวันนี้ถือว่าเพลินๆแล้วกันนะครับแล้วก็สายแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วก็ให้ก็กินแล้วจะเอากระถางออกนะครับเพราะว่าเขาเริ่มกินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสูงแล้วนะครับวันนี้ก็เพลินๆแล้วกันยามเช้าถือว่านั่งอยู่เห็นไก่ปีนต้นเชอร์รี่นะครับก็เลยมาให้ปลายข้าวช่วงเช้าด้วยนะครับถือว่าเพลินๆแล้วกันรอตลาดเปิดนะครับแล้วก็วันนี้สายแล้วนะครับต้องไปตัดหญ้าทำอาหารให้ไก่กินแล้วนะครับลาเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับ